สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเด็กนะคะเด็กเยอะมากเลยเยอะสี่คนเยอะมากวันเด็กวันที่14มกราคม2566จ้าวันนี้สนุกไหมคะพี่ประจังคะสนุกค่ะสนุกค่ะพี่ประจังทำอะไรคะทำภาษาภาษาส่วนตรงนี้ก็เป็นสไลเดอร์ลงมาโอเคเป็นสไลเดอร์ลงมาแบมแบมทำอะไรคะแบมทำอะไรคะแบมทำสไลเดอร์แบมแบมเป็นคนขนน้ำเหรอคะตรงนี้จะเป็นที่ไหลน้ำนะคะวันนี้วันน้ำไหลเข้ามาทางนั้นวันนี้เราไปไปเล่นเกมวันเด็กมาเราได้อะไรมาบ้างคะได้ลูกโป่งกระเป๋าแล้วก็แค่นั้นล่ะค่ะลูกโป่งกระเป๋าแล้วก็ลูกบอล3อย่างแล้วแม่ขนน้ำมาเยอะเลยนี่ก็เป็นเวลาประมาณ 6:30 นะคะก็ใกล้จะค่ำแล้วแต่ก็เด็กๆก็ยังคงเยอะอยู่นะคะกำลังสนุกกันอยู่ยังไม่อยากกลับเลยแล้วเราจะกลับกันตอนไหนคะเนี่ยประมาณ6:17 ค่ะมันเลยมาแล้วที่6:30ก็6:50โอเค6:50ตอนนี้6:49แล้วค่ะ49 หรือว่าเราต้องเติมน้ำให้เต็มบ่อนี่ก่อนคะแล้วค่อยกลับน่าจะ3วันก็ไม่เต็มเพราะน้ำมันก็ซึมลงไปเรื่อยๆอันนั้นลูกอะไรนะลอยมาลูกมะพร้าวค่ะขอลูกมะพร้าวเมื่อกี้มันกิ้มลงมาจากบนนี้ใส่มะพร้าวมันก็ขึ้นมาสงสัยต้นมันอยู่แถวนี้แหละแต่ตอนนี้แมมนั่งชิลอยู่ในนู้นแล้วอ่ะอันนี้เราก็นั่งอยู่บริเวณลานนางเงือกนะคะไหนพี่บ้าแนะนำเกาะหน่อยสิเกาะที่อยู่ใกล้ๆใหญ่ๆนี้เขาเรียกเกาะอะไรอันนู้นเกาะที่มันใหญ่คือเกาะหนูค่ะเกาะหนูที่รูปร่างเหมือนหนูเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้คือเกาะหนูแล้วก็อยู่ข้างหลังคือเกาะแมวเล็กกว่าเพราะว่าตามที่เราได้ฟังมาในนิทานเรื่องเล่านะคะก็คือว่าหนูเนี่ยคาบแก้วมานะคะเพื่อหนีหนูคาบแก้วมาแล้วก็แมวอ่ะไล่ตามหนูก็เลยถึงใกล้ถึงฝั่งก่อนแล้วก็แมวตามหลังมาก็เลยดูเล็กกว่าแก้วที่ว่าก็คือเป็นแก้วที่เชื่อว่าเป็นคือแบบว่ามีชาวจีนนะคะมาเที่ยวมาค้าขายที่สงขลาแล้วก็เห็นแมวหมาน่ารักก็เลยพาขึ้นเรือไปด้วยนะคะพอพาขึ้นเรือไปเนี่ยแล้วแมวก็รู้สึกเบื่อนะคะหมาก็รู้สึกเบื่อแบบอยากจะกลับขึ้นฝั่งนะคะแต่ด้วยระยะทางมันไกลมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับไม่ได้แต่ว่าแมวได้ยินชาวจีนท่านนั้นพูดว่าเรามีลูกแก้ววิเศษซึ่งลูกแก้ววิเศษเนี่ยสามารถจะพากลับขึ้นฝั่งได้นะคะแล้วก็แมวเข้าไปเอาไม่ได้เพราะว่าเป็นห้องล็อกอยู่แต่ว่าจะมีหนูที่อยู่บนเรือเนี่ยตัวเล็กหน่อยก็จะเอาได้สุดท้ายเจ้าหนูก็เลยไปขโมยแก้วมานะคะแล้วก็คิดจะพาตัวจะขโมยแก้วเนี่ยขึ้นมายังฝั่งคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วแมวก็เลยไล่ตามมานะคะสุดท้ายก็ไม่ทันถึงฝั่งนะคะก็จมอยู่กลายเป็นเกาะหนูแล้วก็เกาะแมวโอ้ยเธอลุกขึ้นก่อนแล้วมาหนูลุกขึ้นมาก่อนมาทางนี้มาค่ะไม่เป็นไรค่ะตกใจโอ้โหกลัวม้าจะดีดเอาอ่ะดิโอ้ยเฮ้ยมันจะวายโอเคก็นิทานก็มีประมาณนี้นะคะนิทานได้สอนเลยอ่ะว่าก็แม่ลูกแล้วลูกจำได้ไหมมันจะมีรูปปั้นข้างบนอ่ะที่เป็นรูปของเจ้าหนูถือลูกแก้วน่ะบนนั้นอ่ะมีอยู่หนูถือลูกแก้วก็คือหนูแอบขโมยลูกแก้วมาคนเดียวเลยคือกะว่า
ไม่พาเจ้าแมวมาด้วยไงแล้วก็ว่ายน้ำตามกันมาเป็นกอนูกอแม่แต่ว่ามันก็เป็นแบบเรื่องเล่าหรอกนะแต่ถ้าเกิดตามหลักความเป็นจริงแล้วอ่ะมันก็เกาะต่างๆก็เกิดขึ้นก็คือเป็นภูเขาอ่ะแล้วแล้วลูกรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยพื้นที่โดยส่วนใหญ่น่ะเป็นพื้นน้ำหรือเป็นพื้นดินเป็นทะเลซะหรือว่าจะเป็นพื้นดินเยอะกว่าไหนเยอะกว่าทะเลใช่นะคะโลกของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทะเลนะคะทะเลมี2ฝั่งด้วยกันนะของประเทศไทยก็คือฝั่งแปซิฟิกกับฝั่งอันดามันแล้วก็ส่วนที่เราอยู่เนี่ยก็คือเป็นฝั่งแปซิฟิกหรือเรียกอีกชื่อนึงคือทะเลอ่าวไทยฝั่งอันดามันก็จะเป็นแถบจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาแต่ว่าเอาจริงๆนะฝั่งอันดามันสวยมากอ่ะคือแปซิฟิกก็สวยแต่ว่าอันดามันแบบใสมากแต่ว่าอันดามันอ่ะจะมีความลึกนะคะลึกมากลึกมากเลยแหละก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเหวอ่ะอาจจะเป็นพื้นตื้นอยู่แล้วก็ลึกลงไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแปซิฟิกเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นทรายตื้นๆทอดยาวลงไปแล้วก็จะค่อยๆลึกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าแปซิฟิกนั้นจะไม่ได้ลึกมากเท่าอันดามันเนี่ยหากขึ้นแรงๆนะคะน้องๆก็ไม่ควรลงเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเกิดเหตุเด็กจมน้ำเนี่ยบ่อยมากนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มค่ำแล้วเนาะเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะลูกนาเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะพี่ว่าปิดกล้องหน่อยค่ะปิดกล้องด้วยอะไรดีปิดกล้องด้วยอะไรดีบ๊ายบาย